สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เปิดปมสู่ปฏิรูปนะครับวันนี้ก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่ชมรายการเปิดปมอยู่นะครับเพราะว่าผมจำเป็นต้องมาทำหน้าที่แทนคุณชุติมากุมานะครับเนื่องจากพิธีกรหญิงของเราเนี่ยติดภารกิจแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเปิดปมสู่ปฏิรูปก็จังต้องเดินหน้ากันต่อไปสำหรับประเทศไทยเพราะมีหลายๆด้านที่สปช.ชุดที่หมดวาระลงไปแล้วนะครับได้นำเสนอมาวันนี้เราจะเอาการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาคุยกับพิธีกรรับเชิญอีก2ท่านที่จะมาคุยกับท่านในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการปฏิรูปท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับอาจารย์นิสิตสินทุพัยกับพี่จิรยุนวเกตครับสวัสดีครับก็อย่างว่าเลยครับเนื่องไม่มีพิธีกรคนสวยอยู่นะแล้วเราก็ผมจำเป็นก็ต้องมาทำพิธีกรแทนอาจจะติดๆขัดกุกๆกักๆบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติและธรรมดานะฮะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องข้อเสนอของสปช.นะในการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ได้มีข้อเสนอไปแล้วถึงแม้จะหมดวาระไปแล้วก็ตามครับแต่ว่าข้อเสนอในหลายๆข้อนั้นเนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องสปท.สภาขับเคลื่อนในการปฏิรูปเนี่ยนะต้องออกมาทำกันต่อไปเพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีหลายๆด้านที่เมื่อวันที่ประชุมในวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับในการประชุมสมัชชาสภาปฏิรูปแห่งชาตินะพูดคุยกันถึงเรื่องการวางแผนปฏิรูปท้องถิ่นกรอบนะครับอปท.ใหม่คือการเลือกตั้งหรือควบรวมต่างๆเนี่ยแนวทางของสปช.ในการประชุมในวันที่8เมษายนน่ะมีข้อสรุปมาแล้วเนี่ยนะฮะที่เราพอจะสรุปคร่าวๆ6ข้อใน6ข้อวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ว่าใน6ข้อที่สปช.ได้สรุปหรือเป็นเสนอนะครับข้อสรุปในการปฏิรูปท้องถิ่นนั้นน่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่เราได้สรุปกันมาแล้วเนี่ยนะครับ6ข้อที่ว่านั้นก็คือเสนอด้านการควบรวมท้องถิ่นเช่นอบต.นะฮะเล็กๆแล้วก็เทศบาลถ้าตรงไหนที่มันเล็กไปก็ควบรวมให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการจัดการอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับส่วนข้อที่2ก็คือข้อเสนอจัดตั้งนะสภาท้องถิ่นแห่งชาติอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันถกกันแต่ในแต่ละหัวข้อนะฮะการกำกับดูแลตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็มีการข้อเสนออยู่นี้ด้วยเสนอเรื่องการปฏิรูปการเงินการคลังของท้องถิ่นว่าต่อไปนี้ใครจะต้องเป็นคนจัดการยังไงเงินมาแล้วทำยังไงตรงไหนให้สู่มือพี่น้องประชาชนได้อย่างยาวนานและก็ทั่วถึงนะครับการบริหารทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นเนี่ยมันก็ต้องมีด้วยแล้วก็ข้อเสนอคือการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นอันเนี้ยเพราะฉะนั้นใน6ข้อเสนอเนี่ยอาจารย์นิสิตคิดอย่างไรบ้างครับในข้อที่1เกี่ยวกับการควบรวมซึ่งเราก็เคยได้พูดแล้วนะฮะเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะแต่การในวันเนี้ยในขณะที่สปช.ที่ได้หมดวาระลงไปแล้วแต่ว่าข้อเสนอของเขายังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสปท.นี่เนี่ยสปช.กับสปท.มันคนละอันกันนะฮะสปช.เนี่ยไปแล้วสปท.เพิ่งมาใหม่วายชนไปแล้ววายชนไปแล้วสปท.เพิ่งมาใหม่นะที่ยังป้ายแดงสดๆเนี่ยนะฮะก็ต้องเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาทำหรือก็ต่อยอดลงไปทีนี้การเสนอการควบรวมของท้องถิ่นเนี่ยอาจารย์นิสิตคิดอย่างไรบ้างครับที่เขาจะเสนอกันแบบนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนกับพี่น้องว่าเราหยิบยกเรื่องการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่า ในสมัยที่สภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีการประชุมวันที่8เมษายน2558ครั้งที่24มติของสภาปฏิรูปแห่งชาติก็มีมติรับรองรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นที่มีนายพงษ์พยมวาสภูมิติเป็นประธานนะครับแนวทางการปฏิรูปกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นได้มีการรับรองแล้วซึ่งแนวทางก็อย่างที่คุณธนาพุทธได้กราบเรียนไปแล้ว6ประเด็นครับถือว่าเป็นพิมพ์เขียวและแนวทางนี้นะครับก็เป็น1ใน37แนวทางปฏิรูปได้ส่งให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ส่งมอบให้กับคณะขับเคลื่อนไปแล้วคณะขับเคลื่อนก็จะหยิบยกเรื่อง37ประเด็นนี้
มาศึกษาเพิ่มเติมอีกเห็นว่าคุณอรงกรพลบุตรรองประธานสภาขับเคลื่อนได้อธิบายความว่าจะมีแผนปฏิรูปประเทศ1บวก1บวก18เดือนนะครับ1เดือนบวก1เดือนแล้วก็บวก18เดือนรวมเป็น20เดือนตามกรอบเวลาของปฏิรูปสับการเมืองด้วยอย่างไรก็ให้เท่า6464แต่ว่าเปลี่ยนเป็น112เป็น118 18 1เดือนก็คงจะต้องมีการประชุมกันเตรียมเรื่องต่างๆเดือนที่2ก็กลั่นกรองเดือนที่3ทำเป็นกฎหมายเสนอให้กับครม.หรือคณะรัฐมนตรีแล้วก็สนช.ออกเป็นกฎหมายในการปฏิรูปต่อไปนี่ก็เป็นแนวทางของคุณอลงกรซึ่งเป็นแนวความคิดเห็นของรองประธานสภาขับเคลื่อนยังไม่เป็นมตินะครับของสภาขับเคลื่อนนะครับอย่างไรก็ตามพวกเราก็อุ่นเครื่องก่อนเอาผลการศึกษานะครับรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการ18คณะของสปช.คราวที่แล้วมาวิเคราะห์มาคุยกันอย่างกรณีการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ก็มีข้อเสนอ6ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกก็คือเรื่องการเสนอการควบรวมท้องถิ่นซึ่งต้องกราบเรียนพี่น้องว่าขณะนี้นะครับท้องถิ่นทั้งประเทศเนี่ยนะครับมันมีประมาณ 7,854 ท้องถิ่นนะครับเอาข้อมูลขึ้นด้วยนะครับพี่น้องครับท่านทางเจ้าหน้าที่ครับข้อมูลนะครับซึ่งท้องถิ่นที่เล็กที่น้อยที่สุดคือท้องถิ่นพิเศษมีกรุงเทพมหานครของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรกับเมืองพัทยาซึ่งขณะนี้ทางกทม.กำลังมีการดุเดือดกันนะครับยังกระโลบกันนะครับคุณวิราชจันพิทักษ์กำลังตรวจสอบกทม.ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันรุนแรงมากก็ประชาธิปัตย์ก็ตรวจสอบประชาธิปัตย์เป็นเรื่องดีครับสนับสนุนคุณวิราชกับคณะคุณวัชระด้วยนะครับเอาให้เต็มที่เลยเพื่อความโปร่งใสท้องถิ่นพิเศษมี2แห่งกทม.พัทยาอบต.มี 6,500 อบต.เทศบาลเนี่ยก็มี 1,276 เทศบาลมีเทศบาลนคร23เทศบาลเมือง129เทศบาลตำบล 1,124 และอบจ76นะครับแห่งรวมแล้ว 7,854 ซึ่งแนวคิดของคณะกรรมการก็บอกว่าหน้าที่จะมีการควบรวมคือยุบรวมที่เป็นอบต.เล็กๆหรือว่าเป็นท้องถิ่นเล็กๆหรือเทศบาลเล็กๆเนี่ยก็จะยุบรวมกันเนี่ยที่1ให้เป็นขนาดองค์ท้องถิ่นขนาดใหญ่ประการที่2ก็ให้เป็นท้องถิ่นอบต.เป็นเทศบาลหมดให้เป็นเทศบาลหมดให้เป็นอบจ.แล้วก็กทม.พิเศษนะครับ3ประเภทต่อไปจะไม่มีอบต.แนวคิดเขาจะให้เป็นเทศบาลหมดนะครับถามว่าแนวคิดการรวบควบกันเนี่ยเห็นด้วยไหมซึ่งก็มีตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนี่เคยมีท้องถิ่นขนาดเล็กแบบไทยนี่ประมาณ 15,000 เยอะกว่าเราอีกนะท้องถิ่น 15,000 แห่งประมาณสัก 10-20 ปีเนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็มีการปฏิรูปรอบแรกก็คือยุบรวมท้องถิ่นจาก 15,000 เหลือ 7,000 ครึ่งหนึ่ง 7,000 ครึ่งหนึ่ง 7,500 สมองนี้นะครับต่อมานะครับก็มีการปฏิรูปเร็วนี้นะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยุบรวมกันเนี่ยเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่เหลือจะมาสัก 1,500 นะครับขณะนี้ท้องถิ่นญี่ปุ่นก็เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่มีการควบรวมกันแล้วก็ทั้งพื้นที่ทั้งประชากรทั้งงบประมาณทั้งองค์กรต่างนะครับก็ถือว่าเป็นการวิวัฒนาการการรวมองค์กรขนาดเล็กนะครับซึ่งการควบรวมกันเนี่ยผมเองก็เห็นด้วยนะครับก็อยากจะให้ท้องถิ่นบางท้องถิ่นเล็กๆอย่างมีงบประมาณอยู่ 2-3 ล้านนะครับท้องถิ่นบางท้องถิ่นมีอยู่ 4-5 หมู่บ้านมีงบประมาณน้อยมาก 2-3 ล้านก็น่าจะมีการยุบรวมควบรวมกันเพื่อให้เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ง่ายต่อการบริหารและการจัดการนะครับรวมทรัพยากรใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับถ้าเล็กเกินไปก็ไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการหรือว่าพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในแง่ควบรวมเนี่ย ก็เห็นด้วยแต่ว่าการควบรวมนี้ก็ต้องฟังเสียงประชาชนด้วยต้องมีการทำ
ฟังรับฟังความคิดเห็นประชาพิจารณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยพอเป็นท้องถิ่นตัวเองเนี่ยเล็กๆบางทีก็เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ในแง่ของการดูแลบริการที่ทั่วถึงมันเล็กนะครับกระจายของญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นก็ยังเหลืออบต.เล็กท้องถิ่นเล็กๆอยู่นะมันอยู่ตามเกาะนะครับตามเกาะเล็กๆเนี่ยก็เขาไม่ยุบรวมมีเกาะเดียวโดดกลางเกาะก็เป็นอบต.เล็กๆไปเขาให้ไปแต่จุดนี้เขามีการควบรวมกันนี่คือวิวัฒนาการของต่างประเทศของเราก็ทำแบบญี่ปุ่นก็น่าจะดีนะครับเพื่อให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นในการบริหารจัดการง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเนี่ยผมก็เห็นด้วยแต่ว่าเขาต้องมีการศึกษาวิเคราะห์กันอย่างจริงจังว่าทำอย่างไรเพื่อจะให้ท้องถิ่นมันขนาดใหญ่ขึ้นบริหารจัดการง่ายขึ้นนะครับนี่ข้อที่หนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์นิสิตบอกว่าเห็นด้วยเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะครับทำให้มันเป็นให้มันดูแล้วมันดูมีพื้นที่ในการที่แบบบางครั้งเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบมันเล็กอาจจะเล็กเกินไปพอเล็กเกินไปปั๊บเนี่ยมันก็อาจจะดูแลกันอย่างทั่วถึงตรงนี้ก็เป็นปัญหานะครับบางครั้งเนี่ยคือบางทีเหมือนกับอย่างต่างจังหวัดเนี่ยอย่างต่างจังหวัดเนี่ยพื้นที่มันเล็กดูแลกันง่ายแต่ว่าอย่าต้องเข้าใจนะครับว่าแต่ต่างในต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเนี่ยพี่น้องประชากรเนี่ยมันน้อยพอน้อยปั๊บเนี่ยมันจะควบรวมที่เป็นพื้นที่ใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาก็ได้สำหรับพี่น้องต้องให้เขาเล็กๆบางพื้นที่อาจจะเล็กก็ได้อย่างเกาะสมุยเกาะอะไรเกาะสมุยเกาะพะงันเล็กๆครับก็เป็นได้เกาะเต่าไม่ต้องไปควบรวมใครเกาะเต่าเกาะเต่าเกาะสาหร่ายครับคุณเจรุคิดไงครับเรื่องนี้ครับคือตรงนี้ก็เรียนให้เห็นแล้วว่าคือเปิดปมสู่ปฏิรูปนี่นะไม่ใช่ว่าจะค้านตะบันนะมันจะคัดค้านไปทุกเรื่องเรื่องที่ดีเราก็เห็นด้วยนะครับทีนี้เรื่องนี้นะรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เนี่ยได้กำหนดไว้ในมาตรา27นะที่ว่าให้มีการให้มีสปช.ทำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆได้กำหนดไว้แล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอันดับ4ที่รัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลปัจจุบันนี้แหละครับได้กำหนดไว้ว่าจะต้องมีการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะอะไรเพราะเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนจริงๆจังๆอย่าลืมว่าอำนาจเป็นของประชาชนแต่ที่ผ่านมาขอโทษในอดีตบางยุคบางสมัยในยุคเผด็จการเราไม่เคยคำนึงถึงอำนาจของประชาชนมาถึงคราวนี้ได้เล็งเห็นถึงอำนาจของประชาชนอยู่บ้างก็เป็นการดีนะครับประชาชนเราจะประชาชนคนไทยจะได้มีโอกาสในการที่จะคิดบริหารบ้านเมืองคิดบริหารท้องถิ่นคิดแก้ปัญหาท้องถิ่นของตนเองนะครับโดยการใช้อำนาจที่มีอยู่อย่างเต็มที่ทีนี้การควบรวมนั้นนะครับเราก็เห็นคล้อยตามกันว่าการควบรวมบางครั้งมันก็มองแล้วน่าจะดีเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้ควบรวมเสร็จแล้วนะยกเป็นเทศบาลทั้งหมดนะครับคำว่ายกเป็นเทศบาลทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการลดความแตกต่างกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย ถ้าใครอยู่ในเขตเทศบาลก็แสดงว่าอยู่ในเมืองหน่อยถ้าอยู่บ้านนอกก็คืออยู่อบต.นะครับเพราะฉะนั้นการควบรวมและยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมดก็เป็นการลดชนชั้นลงลดชนชั้นลงแล้วก็การบริหารเทศบาลก็น่าจะแตกต่างไปจากอบต.ปัจจุบันเพราะมีโอกาสมากขึ้นมีการรับผิดชอบในหลายด้านนะครับคือโดยนอกจากจะยกฐานะเป็นเทศบาลแล้วก็รวมอบต.ที่เล็กๆรวมกันเป็นอบต.เดียวซึ่งยกฐานะเป็นเทศบาลขึ้นมาเหมือนกันแต่ผมยังเห็นวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์ในการรวมของสปช.ที่ได้ระบุไว้ว่าเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะที่ดีกว่าเดิมให้บรรลุมาตรฐานที่กำหนดอันนี้ไม่แน่นอนนะครับ
ไม่แน่นอนเพราะว่าบางทีในวงแคบๆนั้นอาจจะมองเห็นดีกว่าแต่พอกว้างออกไปเหมือนแต่ก่อนอ่ะบริหารจากส่วนกลางรวมอำนาจรวบอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางแต่ปรากฏว่าในท้องถิ่นในจังหวัดในอำเภอในตำบลขาดการพัฒนาเพราะว่าส่วนกลางมองไปไม่เห็นนะครับแต่ต่อไปก็ได้กระจายอำนาจออกไปสู่ออกไปสู่เทศบาลออกสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่ารวมให้โตขึ้นรวมให้ใหญ่ขึ้นบางทีนะครับในแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลหรือในแต่ละเทศบาลอาจจะมองไม่ทั่วถึงก็ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาหรือจะต้องหาวิธีการแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นเล็กน้อยประเด็นจิ๊บจ้อยออกมาเพราะว่าต่อไปผมคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์นิสิตจะต้องพูดถึงประเด็นในการตั้งสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาตินะครับซึ่งตรงนี้สภาเนี่ยจะมีอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์ในการดูแลควบคุมบริหารนะครับเทศบาลที่จะให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ประเด็นที่การยุบรวมนั้นนะครับทางเปิดปมเนี่ยผมว่าไม่ได้ติดใจนะอยากจะเห็นรูปธรรมอยากจะเห็นนะมีการปฏิบัติโดยการมอบอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วเพราะปัจจุบันนี้มันมีแต่นามธรรมเรายังไม่เห็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้สปช.ไม่มีแล้วแต่สปท.คงจะน่าจะรีบดำเนินการเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็แก้ปัญหาที่มีอยู่เพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นนะครับผมข้อเรียนอย่างนี้คือถ้าเราไปมองแล้วเนี่ยถ้าเราดูถึงภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยยังต่างจังหวัดเนี่ยเอาชนบทอย่างเงี้ยคือถ้าเรามีอบต.อยู่แล้วเนี่ยสมมุติอบต.อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าจำนวนคนมันน้อยพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยห่างๆกันไม่เหมือนกับชุมชนเมืองนะครับถ้าชุมชนเมืองมันง่ายขึ้นในการดูแลพี่น้องประชาชนแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันทำให้พื้นที่กว้างขึ้นเนี่ยการดูแลพี่น้องประชาชนจะทั่วถึงหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากถามอาจารย์นิสิตกับพี่เจรุอีกสักครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้อยู่ที่ว่ามันต้องอยู่ที่พี่น้องประชาชนในเขตนั้นตำบลนั้นพื้นที่นั้นเขาพอใจกันหรือไม่ถ้าเกิดจะควบรวมแล้วมันเป็นพื้นที่กว้างเพราะเป็นพื้นที่กว้างหน่วยงานก็มีหน่วยงานเดียวพอมีหน่วยงานเดียวพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลจาก3กิโลไปถึงที่ทำงานขององค์การท้องถิ่นนั้นแต่พอมารวมกันปั๊บเนี่ยอาจจะเป็น10กว่ากิโลการเดินทางก็ใช้ระยะเวลาตรงนี้มันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าอยู่ที่ชุมชนนั้นๆเขาต้องการหรือไม่หรือเปล่าอาจารย์มันต้องมีตรงนั้นไม่ต้องทำประชามติอะไรกันหรือเปล่าในไปถึงขั้นนั้นต่อไปนะคือหลักในแง่ของการควบรวมนะครับก็คงจะดูในแง่ของพื้นที่พร้อมไม่พร้อมพร้อมหรือพร้อมภูมิศาสตร์ดูความต้องการของประชาชนด้วยนะครับดูประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นว่าถ้ามีการควบรวมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นในการบริการสาธารณะหรือไม่อย่างไรก็มองหลักผลประโยชน์ของประชาชนที่ตั้งนะครับอันนี้เป็นหลักใหญ่เลยนะครับส่วนบางพื้นที่ไม่จำเป็นต้องมีการควบรวมเนี่ยก็ไม่ต้องควบรวมเพราะถือต้องเน้นบริการประชาชนเป็นหลักถึงมันจะเล็กก็ต้องดูแลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนญี่ปุ่นเขาทำบางพื้นที่เขาไม่ควบรวมเพราะมีความจำเป็นเฉพาะทางเฉพาะอย่างเฉพาะพื้นที่เฉพาะภูมิศาสตร์เฉพาะความจำเป็นของประชาชนก็ปล่อยเป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนไหนที่เขามีการประชาคมมีการหารือกับประชาชนว่าควรจะมีการรวมกันมันเป็นผลดีผลเสียและมีประสิทธิภาพอย่างไรเขาก็จะมีการหารือกันก็ควบรวมกันเพราะฉะนั้นการควบรวมนี้ต้องฟังเสียงประชาชนด้วยเป็นหลักนะครับเพราะประชาชนเป็นคนรับบริการประชาชนเป็นคนบริหารจัดการในพื้นที่นั้นนะครับนี่ทีนี้ประเด็นผมมองว่าเรื่องการควบรวมมันจะแตกต่างญี่ปุ่นเขามีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไม่เหมือนเราของเราเนี่ยดูคณะปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นนี่ไม่มีการเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าไม่มีการปฏิรูประบบราชการยังมีภูมิภาคคาคออยู่นะครับยังมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอำนาจภูมิภาคกับอำนาจท้องถิ่นยังล้ำกันอยู่ยังเหลื่อมกันอยู่ยังคากันอยู่ดึงไปดึงมาที่สุดอำนาจท้องถิ่นอาจจะน้อยกว่าภูมิภาคหรือซ้ำไปนี่คือความแตกต่างจากระบบของประเทศญี่ปุ่นเขาพัฒนาแล้วนะครับญี่ปุ่นเขาก็คือพื้นที่จังหวัดนั้นเนี่ย
็นจังหวัดเลือกตั้งทั้งหมดผู้ว่าราชการก็เลือกตั้งนายกเทศมนตรีก็เลือกตั้งสภาก็เลือกตั้งจบเลยของเราผู้ว่าราชการจังหวัดกลับมาจากการแต่งตั้งมันเลยเป็นการกระจายอำนาจที่มันครึ่งผีครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งผีครึ่งคนไม่สมบูรณ์นะครับนี่คือสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์ขณะนี้เราอยากมีการควบรวมเหมือนญี่ปุ่นนะครับเอาบทเรียนญี่ปุ่นมาแล้วก็หลายประเทศนะครับเขามีการแรกๆก็เยอะบริการกระจายเลยเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นเสร็จแล้วก็ยุบรวมยุบรวมลงมาแต่ว่ารูปแบบภูมิภาคยังบริหารจัดการคุมเราอยู่นี่เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถึงแม้เราจะมีการควบรวมมันก็ไม่มีประสิทธิภาพมากนักคงไม่ดีกว่าเดิมมากดีแต่ว่ามันจะได้รวมทรัพยากรบริหารร่วมกันใหญ่ขึ้นบางพื้นที่ก็มีความจำเป็นต้องใหญ่ในการบริหารจัดการเช่นการบริหารจัดการศึกษาถ้ารวม2 3ตำบลรวมกันก็อาจจะมีหลายโรงเรียนเป็น10 20โรงเรียนการจัดการศึกษาก็จะรวมกลุ่มรวมทรัพยากรรวมครูอาจจะไม่ขาดแคลนอย่างนี้เป็นต้นนะครับในอนาคตและที่สำคัญก็คือปัญหาใหญ่คือท้องถิ่นในกฎหมายกระจายอำนาจท้องถิ่นปี2542มีกำหนดให้มีการกระจายภารกิจ215ภารกิจก็ยังไม่กระจายหมดนะบางเรื่องเขากระจายให้ท้องถิ่นทำแต่ว่าไม่ให้เงินเช่นกระจายถนนไม่ให้แต่ตังค์ไม่ให้ตังค์ไม่ให้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเขาก็บ่นอยู่ให้ไปรับผิดชอบให้ไปรับผิดชอบแต่ว่าไม่มีเงินสร้างถนนต้องไปขอสสขอรัฐบาลเป็นต้นนะครับนี่ก็ข้อแตกต่างกับประเทศญี่ปุ่นในเรื่องของกระจายอำนาจคือเรากระจายไม่สุดฝีมือกระจายครึ่งกลางๆยังเอาอำนาจภูมิภาคมาทับท้องถิ่นอยู่มันจึงจะไม่เกิดความสำเร็จในอนาคตมันยังค้ำๆกึ่งๆอยู่เพราะฉะนั้นผมถือว่าไม่ใช่การปฏิรูปนะครับถือว่าเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของท้องถิ่นครับข้อเสนอ6ข้อครับคือจริงๆแล้วอย่างอาจารย์นิสิตพูดมาไว้เนี่ยคือถ้าจะเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจริงๆหรือจะทำให้จริงๆเนี่ยมันต้อง1ต้องเลือกตั้งผู้ว่าครับอันนี้คือประเด็นสำคัญมันจะไม่ลักลั่นกันนะฮะทีนี้พี่จิรยุทธ์เหรอครับในประเด็นที่อาจารย์นิสิตว่าไว้เนี่ยครับว่าสุดท้ายแล้วอย่างไรเสียเนี่ยมันก็ฟังประชาชนอยู่ดีอ่ะมันจะเบรกแล้วนะครับก็เอาไว้เบรกหลังก็แล้วกันแล้วค่อยกันยังมีข้อเสนออีกตั้ง6ข้อไอ้5ข้อที่เราจะต้องมาถกกันแล้วก็คุยกันนะฮะในประเด็นเปิดปมสู่ปฏิรูปเกี่ยวกับท้องถิ่นนะวันนี้ก็พักสักครู่ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับเปิดปมสู่ปฏิรูปครับกลับมาสู่เปิดปมสู่ปฏิรูปกันต่อนะครับเมื่อกี้จันนิสิตก็ทิ้งท้ายไว้คือว่าจะทำอย่างไรก็สุดแท้แต่จะควบรวมหรือไม่ควบรวมเนี่ยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องถามพี่น้องประชาชนว่าพร้อมหรือไม่เหมาะสมหรือเปล่าสำหรับพื้นที่พื้นถิ่นที่พี่น้องประชาชนยังอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่จะปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นกันจริงๆถ้าจะทำกันให้จริงๆเนี่ยประเด็นที่ต้องทำนั่นก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าอย่างที่พี่ติดว่าไว้และรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราก็ได้เอาเรื่องนี้มาพูดกันมาบอกกันมาบ่นกันนะครับแต่ว่าก็ตามแต่เลยครับผู้มีอำนาจเขาจะคิดการกันอย่างไรนะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปก็ยังเชียร์อยู่นะครับว่าเมื่อไหร่จะเลือกตั้งผู้ว่ากันทั้งประเทศสักทีนะครับคือวันนี้เนี่ยถึงแม้คุณจะปฏิรูปอย่างไรก็สุดแท้แต่เนี่ยมีองค์การอบต.หรือเทศบาลตำบลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยคุณยังเอานายอำเภออบจ.ยังเอาผู้ว่าเข้ามาควบคุมกำกับอยู่ทีนี้อำนาจที่แท้จริงมันจะเป็นของประชาชนได้อย่างไรอาจารย์เจริญยุทธ์ครับสิ่งที่พี่นิสิตมาเนี่ยที่จะเสริมกันเกี่ยวกับผู้ว่าอะไรเนี่ยสมควรไม่เหมาะสมหรือไม่สำหรับประเทศไทยณเวลานี้ครับผมคือความเป็นจริงแล้วที่อาจารย์นิสิตยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นมาผมก็มีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นกับประเทศเรานั้นมันต่างกันผมนึกว่าหน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่น มันมีความแตกต่างกันหลายขั้นหลายชั้นนี่แหละครับเขาบริหารบ้านเมืองแตกต่างจากประเทศไทยเราประเทศไทยเราน่ะมันเหมือนกับตอนนี้คลานตามหลังอยู่นะครับทีนี้ผมก็เห็นด้วยกับที่ท่านอาจารย์นิสิตว่าเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าอะไรนี่นะเพราะว่าปัจจุบันนี้
ท้องถิ่นยังอยู่ภายใต้การดูแลของส่วนภูมิภาคและส่วนภูมิภาคก็ได้รับการแต่งตั้งไปจากส่วนกลางทีนี้เราได้ยินข่าวบ่อยๆแม้แต่งบ SMN อะไรงบไอ้กองทุนหมู่บ้านงบอะไรเนี่ยก็ยังถูกเบียดบังจากอำเภอจากจังหวัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดแต่ผมมองผมคิดไปอีกทีว่าคนที่เสนอมาเกี่ยวเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ครับการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยบางทีอาจจะคิดไกลไปจากให้มีการเลือกผู้ราชการจังหวัดแล้วก็ได้นะเพราะว่าในเมื่อมีสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติท้องถิ่นจะขึ้นกับสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องไปขึ้นกับผู้ว่ากับนายอำเภอเพราะถ้าเราดูโครงสร้างนะครับที่เขียนไว้เนี่ยคือกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอำเภอกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นต่อไปในเมื่อมันไม่มีความจำเป็นผมคิดว่าต่อไปส่วนภูมิภาคนี่นะในเมื่อทุกกระทรวงเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงมาปฏิรูปให้มีสภากันทุกๆกระทรวงนี่นะอาจจะไม่ต้องมีกระทรวงมหาดไทยก็ได้นะอาจจะไม่ต้องมีการปกครองส่วนภูมิภาคก็ได้ผมว่าคนที่คิดมาอาจจะคิดไปอย่างนั้นก็ได้แต่เอาละครับประเทศไทยเราต้องเป็นไปตามขั้นตอนมันจะต้องมีส่วนภูมิภาคมีนายอำเภอมีผู้ว่าเพราะฉะนั้นตอนนั้นตอนที่กปปส.ประท้วงแล้วก็คสช.ยึดอำนาจใหม่ๆข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าหนาหูนะได้ยินการเลือกข่าวเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมีมาหนาหูทีเดียวเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งผู้ราชการจังหวัดสักทีหนึ่งมันก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการปฏิรูปที่เห็นชัดเจนเพราะว่าไอ้วันนี้ที่เขียนมานั้นน่ะที่สปช.เสนอมานั้นมันเพียงปัดฝุ่นปรับเล็กๆน้อยๆจะถือว่าไม่เป็นการปฏิรูปก็ได้เป็นการแก้ไขบางส่วนนิดหน่อยเกินไปเพราะฉะนั้นทำให้เห็นถึงการปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนขึ้นมาเป็นรูปธรรมขึ้นมาลองให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าสิครับไม่ใช่ลองเอาจริงกันสักทีว่าเป็นยังไงประชาชนจะได้มีอำนาจในส่วนภูมิภาคด้วยครับผมมีความคิดเห็นอย่างนั้นคือประเด็นตรงนี้น่าจะเอามาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าคืออย่างที่คุณจิรยุทธได้พูดไว้เนี่ยว่าจะต้องเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ย คือเราต้องมองว่าสปท.ข้างหน้านี้มันมาจากไหนถ้ามาจากประชาชนแล้วผมว่าอาจจะเป็นแนวคิดในการเลือกตั้งผู้ว่าก็ได้แต่วันนี้มันไม่ใช่ครับวันนี้มันมาจากการลากตั้งของหัวหน้าคสช.เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะขมวดไว้แหละเพราะฉะนั้นผมฟันธงไว้ได้เลยว่าบทบาทอำนาจหน้าที่มากำกับเทศบาลหรืออะไรต่างๆที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยจะต้องมีนายอำเภอผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยเข้ามากำกับดูแลอีกทีนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่เป็นการกระจายอำนาจสู่ประชาธิปไตยและเป็นอำนาจหน้าที่ของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเอาละนั่นในการควบรวมก็ว่ากันไปจะควบรวมกันยังไงทีนี้มันจะมีข้อเสนอของการจัดตั้งสภาปกครองท้องถิ่นแห่งชาติไอ้ตรงนี้ก็สำคัญนะครับถ้ามันทำได้เขาบอกว่าสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติเนี่ยเพื่อเป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบายและบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายขับเคลื่อนการกระจายอำนาจและส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจจัดระเบียบวินิจฉัยปัญหาออกมาตรฐานกลางประสานเชื่อมโยงโดยมีสำนักงานเป็นของตนเองเป็นหน่วยธุรการรองรับภารกิจมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงไอ้ตรงนี้อาจารย์อิสิทธิ์คิดยังไงครับคือเขาพยายามออกแบบว่าต่อไปท้องถิ่นนี่ต้องจะไม่ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงมหาดไทยก็คือแยกไปต่างหากครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ขึ้นกับคณะกรรมการกระจายอำนาจองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดนะครับจะแยกเป็นองค์กรโดดเป็นองค์กรกำหนดทิศทางนโยบายใหญ่เลยนะครับชื่อว่า
สภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติจะมีคณะกรรมการรูปแบบกรรมการมาจากไหนไม่รู้นะจะเป็นคณะกรรมการที่บริหารจัดการกำหนดทิศทางนโยบายใหญ่ๆลงไปท้องถิ่น 7,858 แห่งว่าควรเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้นี่ก็ถือเป็นความก้าวหน้านิดๆหน่อยๆในเรื่องราชการนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปฏิรูปอะไรเพียงแต่ว่าไม่ต้องยุบกรมการปกครองท้องถิ่นยุบคณะกรรมการกระจายอำนาจมาอยู่ที่คณะใหม่ก็คืออยู่ส่วนกลางก็เป็นเรื่องอำนาจอยู่ส่วนนี้เยอะนะบางทีอาจจะเป็นกระทรวงใหม่มาคุมท้องถิ่นก็ได้ซึ่งมันยังไม่ชัดเจนแต่ตราบใดที่เราเองเนี่ยยังไม่มีการยังมีข้าราชการภูมิภาคยังมีผู้ว่ามาจากแต่งตั้งมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยในจังหวัดก็จะมี2ผู้บริหารผู้บริหารผู้ว่ามาจากแต่งตั้งส่วนกลางผู้บริหารนายกอบจกับเทศบาลยังไม่พอยังเอาผู้บริหารภูมิภาคคุมอบจคุมเทศบาลอีกแล้วก็ยังมีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแห่งชาติมาคุมอีกนะครับนายอำเภอผู้ว่านายอำเภอผู้ว่าคือมหาไทยเหมือนเดิมแล้วก็มีเจ้านายอีกสภาปกครองท้องถิ่นมาคุมอีกและจะมีองค์กรต่างๆสารพัดองค์กรมาคุมนะครับแนวคิดเขาคือสมัชชาพลเมืองสมัชชาอีกเยอะแยะสมัชชาประชาคุณธรรมคุมอีกนะครับจะมีสมัชชาคุณธรรมมาคุมท้องถิ่นอบจสมัชชาพลเมืองคุมอีกวุ่นไปหมดเลยนะครับอันนี้เคยเขาออกแบบคือเขาไม่ไว้ใจนักการเมืองท้องถิ่นก็เลยหาเครื่องมือออกแบบมาคุมเยอะมากนอกจากจะเป็นสตง.ปปช.ปปท.สารพัดสารเพนะครับก็เอาสภาสมัชชาพลเมืองสมัชชาคุณธรรมมาคุมนายกมาคุมสภาทั้งหมดแม้แต่ข้อบัญญัติจะออกต้องให้สภาพลเมืองดูก่อนรับรองว่าตรวจสอบสภาพลเมืองเห็นชอบไหมเพราะฉะนั้นสภาพลเมืองไม่มาจากเรื่องตั้งนะมาจากใครก็ไม่รู้มาจากคนดีเขาเขียนไปหลักตั้งครับคนดีมาจากแต่งตั้งเพราะฉะนั้นเอาไปมาก็จะมั่วใหญ่หรือท้องถิ่นพอข้อบัญญัติผ่านสภาแล้วก่อนผ่านสภาต้องไปผ่านสมัชชาพลเมืองต้องให้สมัชชาพลเมืองดูแลอีกว่าคุณมีคุณธรรมหรือไม่นะครับมันวุ่นไปหมดเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่เป็นการปฏิรูปมันเป็นการควบคุมท้องถิ่นหนักเข้าไปเพราะฉะนั้นแนวคิดของสปช.ชุดนี้นี่จึงไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยก็จะมีพอมีประโยชน์บ้างก็คือการควบรวมแล้วก็สองก็คือการยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลอันนี้ก็เป็นอยู่ในระเบียบเดิมอยู่แล้วนะถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์เขาเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเป็นเทศบาลเกือบหมดแล้วค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วอันนี้ก็เพียงเร่งให้เร็วขึ้นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นตัวรูปเป็นเรื่องปะผุเป็นเรื่องปัดฝุ่นอย่างที่ท่านบอกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ปฏิรูปปฏิรูปต้องเลือกตั้งผู้ว่าต้องไม่มีข้าราชการส่วนภูมิภาคไปคุมท้องถิ่นไปคุมอบต.ถ้าตราบใดที่นายอำเภอกับผู้ว่ายังไปคุมอยู่นี่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ขนาดผู้ว่าว่านายอำเภอบางนายอำเภอยังไปขอเปอร์เซ็นต์นายกเลยเรียกนายกมาขอเปอร์เซ็นต์เขามีนะยังมีอยู่ไม่อย่างนั้นไม่ผ่านเพราะฉะนั้นนี่ขณะนี้ท้องถิ่นเขาพัฒนากันมากแต่ว่าบังเอิญว่าท้องถิ่นก็ถูกบั่นทอนให้อ่อนเปี้ยเสียขาพอสมควรนะครับผมจึงเห็นแนวทาง6ข้อนี่มันไม่ใช่เป็นการปฏิรูปอย่างใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งสภาท้องถิ่นแห่งชาติการกำกับดูแลตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการให้สมัชชาพลเมืองกับสมัชชาคุณธรรมไปตรวจสอบนะครับอันนี้สมัชชาเถื่อนเนี่ยนะสมัชชาเถื่อนไปตรวจสอบท้องถิ่นเราครับเพราะฉะนั้นนี่การตรวจสอบเยอะแยะมากในรายละเอียดการตรวจสอบว่าต้องให้ศาลตรวจสอบศาลท้องถิ่นตั้งศาลท้องถิ่นมานายกจะถูกถอดถอนก็ต้องศาลท้องถิ่นให้ผู้ว่าในอำเภอเป็นคนตรวจสอบข้อมูลฟ้องศาลท้องถิ่นสภาเหมือนกันหรืองบประมาณข้อบัญญัติเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ข้อที่3จึงเป็นเรื่องที่มันตรวจสอบวุ่นวายไปหมดเลย
นะครับไม่ชัดเจนไม่ให้อำนาจเขาอย่างแท้จริงครับคือถ้าดูไปแล้วเนี่ยเรื่องการปฏิรูปในหลายๆเรื่องเนี่ยคืออยู่ที่ว่าใครจะมาปฏิรูปนะคือถ้าเผด็จการปฏิรูปก็ไปรูปอีกแบบนึงฝ่ายประชาธิปไตยปฏิรูปก็ปฏิรูปไปอีกแบบนึงแต่ปฏิรูปในเรื่องเดียวกันนะนี่เพราะฉะนั้นการที่เอาคนมาควบคุมกำกับดูแลการบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นการปฏิรูปเหมือนอย่างพี่ที่ถิ่นว่านะมันเป็นการควบคุมรวบอำนาจเพื่อจะไปกำกับดูแลประชาชนอีกทอดหนึ่งนะฮะคุณจะรู้คิดยังไงครับประเด็นนี้คือผมมองว่าจริงแล้วประเทศไทยเราก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะคืองบประมาณแต่ละปีก็รู้สึกว่าจะจัดงบประมาณสมดุลก็ยุคนายกทักษิณนั่นนะนายกทักษิณตั้งแต่ที่ประเทศเป็นประเทศไทยมาเนี่ยนะมียุคนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่จริงผมไม่อยากกล่าวถึงนะเพราะรู้อยู่ว่าบางคนไม่พอใจแต่ก็ต้องกล่าวถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงว่าเป็นปีที่จัดงบสมดุล นะปีเดียวยุคเดียวทีนี้นอกจากนั้นนะ่ะนะเราขาดดุลมาตลอดแต่ทำไมเราไม่คิดว่างบประมาณแต่ละปีเนี่ยมันเอาไปใช้จ่ายอะไรถึงมากมายปีนี้มากกว่าปีที่แล้วนะมากกว่ารัฐบาลยุคก่อนปีนี้แต่ชาวบ้านไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะว่าเขาทำอะไรมั่งเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรนะครับทีนี้ในเมื่องบประมาณเราขาดดุลทำไมเราไม่คิดว่างบประมาณแต่ละปีเอาไปใช้ซ้ำซ้อนบ้างไหมซ้ำซ้อนบ้างไหมเรามีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วซึ่งมีข้าราชการด้วยดำเนินการไปชั้นหนึ่งแล้วยังมีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคต้องใช้เงินมีข้าราชการต้องใช้เงินอีกมากมายในเมื่อจะควบรวมอบต.เป็นเทศบาลทำไมไม่ควบรวมอบจ.กับจังหวัดเป็นหนึ่งเดียวเสียแล้วก็เลือกตั้งผู้ราชการจังหวัดเสียใช่ไหมมันก็จะได้เหลืออยู่หน่วยงานเดียวคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยซึ่งงบประมาณส่วนนี้มันก็จะได้นำไปพัฒนาท้องถิ่นเพราะว่ามีท้องถิ่นอีกมากมายในขณะนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาแม้แต่ขั้นพื้นฐานเขาอ้างว่าเป็นอบต.เล็กบ้างอะไรบ้างคือหลายๆอย่างเหตุผลที่เขาอ้างอบต.เล็ก เกินไปไม่ได้งบประมาณตามที่เขาต้องการอะไรเนี่ยเลยไม่ได้พัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายุบรวมเสียอบจ.คืออบจ.กับจังหวัดเนี่ยส่วนภูมิภาคจะไปคำนวณเป็นหน่วยเดียวกันเสียเป็นหน่วยเดียวกันแล้วเลือกตั้งเรียกนายกอบจเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซะเลยผู้ว่าปัจจุบันก็ลงไปเป็นปลัดจังหวัดเป็นปลัดอบจมียศเท่าเดิม41ก็ได้41ครับให้41หรือจะได้42ก็เขียนเอาแล้วแต่จะเขียนแต่ว่าเป็นตำแหน่งปลัดอบจครับใหญ่มากใหญ่มากแล้วข้าราชการก็จะได้ค่อยๆลดลงเงินทองก็จะได้เหลือเฟือไปพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่งผมมีความคิดอย่างนี้แต่ตะกี้เราพูดถึงเรื่องสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติด้วยใช่ไหมครับผมคิดว่าเนี่ยคนที่เขียนคนที่คิดอาจจะคิดไปแบบผมว่าต่อไปกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องมีแล้วก็ในเมื่อสภาสามารถดูแลการบริหารท้องถิ่นให้ดีได้นี่นะท้องถิ่นเนี่ยคือส่วนปลีกย่อยในเมื่อส่วนปลีกย่อยได้รับการพัฒนาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วจะต้องเอาอะไรมาควบคุมอีกเราไม่ต้องไปเกรงใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวนายอำเภอไม่ได้ส่วนมีส่วนเอี่ยวผู้ว่าไม่ได้มีส่วนแบ่งอะไรเนี่ยเลยคือปัจจุบันนี่ผมมองดูแล้วว่าเราไม่กล้าคือจริงอยู่ละไม่เชื่อใจประชาชนหนึ่งละว่าจะมีความสามารถที่จริงแล้วประชาชนมีความสามารถมากกว่าข้าราชการบางคนไปซ้ำไปแต่เราไม่ไว้ใจ
และก็ไม่ไว้ใจ เกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองจะต้องไปควบคุมดูแลจะต้องไปควบคุมเรื่องความมั่นคงซึ่งจริงๆแล้วสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีที่จะต้องมาดูแลประเด็นนี้ประเด็นเรื่องความมั่นคงต่อไปนี่คือเลิกส่วนภูมิภาคท่านเป็นท่านมีอำนาจไม่ได้ก็เลิกเลยจำได้ไหมในช่วงที่มวลมหาประชาชนของกปปส.เขาเสนอว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วก็กปปส.เสนอว่าคนที่จะปฏิรูปต้องให้กปปส.ปฏิรูปสูตรก็คือมีสภาปฏิรูป400คน400คนเนี่ย300มาจากสรรหาจากสาขาวิชาชีพอีก101นี่สุเทพตั้งเป็น400ก็ในที่สุดแนวคิดดังกล่าวก็ไม่บรรลุเป้าหมายตอนนั้นรัฐบาลก็จะใช้สภาปฏิรูปของนายกยิ่งลักษณ์ปัจจุบันนี้นะครับพอแนวคิดดังกล่าวของสุเทพไม่สำเร็จก็เป็นแนวคิดของคสช.คสช.ก็ตั้งคณะสภาปฏิรูป250คนยุบไปแล้วก็มาสภาขับเคลื่อนอีก200คนเอาไปมาคณะรัฐประหารก็เป็นคนปฏิรูปพอมาดูเรื่องการปฏิรูปหลักคิดเรื่องปฏิรูปท้องถิ่นนี่คณะเหล่านี้นี่อย่างนายพงษ์พยมวาดสภูมิติเขาเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาไม่ยุบแน่นอนไม่ยุบเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าจะให้ยุบนายกอบจกับผมว่าเขาเดียวกันควบรวมซะเทศบาลอบตเขาควบรวมซะเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เลือกตั้งทั้งหมดเขาไม่ทำเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องปฏิรูปท้องถิ่นจึงไม่ใช่การปฏิรูปขณะนี้ก็คือยิ่งจะเป็นการรวบอำนาจยิ่งจะถูกอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าราชการยิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะรัฐประหารนักเขาบีเพราะฉะนั้นนะครับจึงไม่มีสิ่งใดๆที่จะบ่งบอกว่าจะเป็นการปฏิรูปเราจึงไม่เห็นด้วยโดยภาพรวมแต่ก็เห็นด้วยบางเรื่องเล็กๆ เรื่องอบต.เป็นเทศบาลเรื่องการควบรวมต้องฟังเสียงประชาชนอันนี้อย่างอื่นไม่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าเลยนะไม่มีโอกาสปฏิรูปเลยเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับนะแต่อย่างไรก็ดีแหละครับเราก็ต้องมองกันไปเพราะว่าประเทศนี้มันไม่ใช่ประเทศของใครคนใดคนหนึ่งประเทศนี้มันเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง 6-70 ล้านคนเพราะฉะนั้นการเปิดปมสู่ปฏิรูปวันนี้นี่เป็นชิ้นแรกๆที่เราจะเอามาตีแผ่ตีแผ่ไปแล้วเนี่ยส่วนผู้มีอำนาจเขาจะคิดการอย่างไรเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าปฏิรูปแล้วบอกว่านี่คือสวยหรูแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะทำอย่างนี้คือการปฏิรูปแต่เราบอกว่ามันไม่ใช่ถ้าการปฏิรูปเนี่ยมันต้องให้ประชาชนเป็นใหญ่จริงๆตามระบบประชาธิปไตยวันนี้รายการเปิดปมสู่ปฏิรูปหมดเวลาลงแล้วครับเรา3คนอาจารย์นิสิตสินทุพไพรอาจารย์จิรยุทธนวเกตผมธนวุฒิวิชัยดิษฐ์ก็ต้องกราบลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ